เราจะมาเริ่มกันที่ความพร้อมของทีมชาติไทยนั่นเองครับมิโรวานรายวัชครับยอมรับว่าอุซเบกิสถานแข็งแกร่งนะครับแต่เชื่อว่าทีมแข้งช้างศึกจะได้ผลที่ดีกลับมาครับในเกมอุ่นเครื่อง6มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันนะครับจะตัดตัวจาก35เหลือ25คนไว้ดวลกับผู้แข่งครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประชุมร่วมกับมิโรวานรายวัชกุนซือทีมชาติไทยและทีมเงินผู้ช่วยครับทั้งโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะกุนซือทีมชุด23ปีและโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะครับก่อนจะเดินทางไปแข่งขันเกมนัดอุ่นเครื่องกับทีมชาติอุซเบกิสถานที่กรุงทัชเคนต์ในวันที่6มิถุนายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3กลุ่ม B กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่13มิถุนายนครับรายวัชเปิดเผยว่าได้วิเคราะห์แผนการเล่นของทีมอุซเบกิสถานไว้แล้วนะครับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งและยังมีลุ้นไปฟุตบอลโลก2018รอบสุดท้ายได้ซึ่งก็แน่นอนว่าอุซเบกิสถานต้องการเอาชนะไทยครับอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยก็จะเตรียมตัวอย่างดีที่สุดเพื่อได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาครับสำหรับผู้เล่น35คนของทีมช้างศึกจะต้องมารายงานตัวในวันจันทร์นี้เพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวที่เกียรติธานีคอนทรีคลับและจะถูกคัดเหลือ25คนเพื่อออกเดินทางไปแข่งขันที่อุซเบกิสถานนะครับในวันที่4มิถุนายนอย่างไรก็ตามนะครับก่อนจะไปถึงอุซเบกิสถานจะพัก1วันที่คาซัคสถานเพื่อไม่ให้นักเตะนั้นล้าจนเกินไปครับด้านพลตรีเอกสมยศกล่าวว่าภายใต้การคุมทีมของรายวัชสมาคมคาดหวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนารวมถึงการให้โค้ชไทยได้เรียนรู้งานจากกุนซือระดับโลกนะครับขณะเดียวกันเวลานี้ก็เป็นโอกาสดีของนักฟุตบอลที่อยากติดทีมชาติเพราะว่าประตูยังเปิดกว้างนะครับเพราะว่ารายวัชยังไม่รู้จักนักเตะมากนักทุกคนก็ต้องแข่งขันกันทำผลงานให้ดีที่สุดครับ